ทำตามได้เลยโบราณเขาว่าไว้ก้าวสิ่งที่ทำแล้วราบรื่นค้าขายดีขึ้นหากใครก็ตามนะครับที่ทำอาชีพค้าขายต้องดูเอาไว้เลยถึงแม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีค้าขายลำบากแต่ถ้าหากต้องการค้าขายให้ดีขึ้นบ้างในช่วงนี้ก็ลองมองรอบตัวดูว่าได้ทำตาม9สิ่งตามคำบอกต่อมาจากคนโบราณหรือไม่ถึงแม้ว่าจะค้าขายดีไม่เท่าเดิมเนื่องจากเศรษฐกิจแต่ก็จะไม่ติดขัดทุกอย่างจะราบรื่นมีปัญหาก็จะแคล้วคลาดผ่านพ้นไปได้และไม่เพียงเฉพาะคนที่ค้าขายเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถนำไปทำตามดูได้นะครับ 1. อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่ากระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าที่เราไว้เก็บเงินนั้นนะครับไม่ควรปล่อยให้ว่างเปล่าเพราะจะยิ่งเหมือนเป็นการทำให้ไม่มีเงินและหากเราซื้อกระเป๋าเงินใบใหม่แนะนำนะครับให้ใส่เงินจำนวน900หรือ 9,000 บาทในวันที่พระจันทร์เต็มวงเพื่อเป็นการเอาโชคเอาฤกษ์เอาชัยเสมือนเป็นการเรียกเงินเข้ามาในกระเป๋าให้มีเก็บและมีมาตลอดไม่ขาด 2. เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ไม่ให้เดินผ่านเลยไปหากเดินอยู่และพบเจอเหรียญที่มีคนทำตกเอาไว้ก็เปรียบเหมือนเป็นโชคดีที่เราได้พบเจอควรเก็บไว้และนำไปทำบุญหรือหากเจอเหรียญที่ตกอยู่แล้วไม่สนใจที่จะเก็บหรือเดินผ่านข้ามเลยไปเหมือนเป็นการไม่เห็นคุณค่าคุณโบราณเชื่อว่าจะทำให้อับโชค 3. ไข่และส้มควรมีไว้ตลอดอย่าให้ขาดบ้านที่เราอยู่อาศัยหรือร้านที่เราขายของนั้นนะครับควรจะต้องมีไข่และมีส้มวางเอาไว้ตลอดอาจจะวางใส่ไว้ในตะกร้าวางไว้ในครัวหรือบริเวณห้องรับแขกเหมือนเป็นการเรียกความสุขความสมบูรณ์ความโชคดีให้เข้ามาในที่อยู่อาศัยและคนในบ้าน 4. ไม่ควรให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญเนื่องจากผ้าเช็ดหน้านั้นนะครับคนโบราณเชื่อกันว่าเหมือนมีผ้าเช็ดหน้าไว้สำหรับซับน้ำตาเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าเสียใจจึงไม่นิยมนำผ้าเช็ดหน้ามาให้เป็นของขวัญหรือเป็นของฝากเหมือนเป็นการให้เพื่อไปเช็ดน้ำตามีเรื่องที่จะทำให้พลัดพรากจากกันควรหาของอย่างอื่นที่มีความหมายดีๆให้กันจะดีกว่านะครับ 5. ไม่ควรปล่อยให้ห้องครัวรกเนื่องจากเชื่อกันว่าห้องครัวนั้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นพลังงานและขุมทรัพย์ของบ้านรวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยด้วยหากปล่อยให้ห้องครัวเลอะเทอะไม่ทำความสะอาดเหมือนเป็นการไม่ดูแลขุมทรัพย์ของเราเงินทองที่หาได้ก็จะมีการใช้จ่ายออกไปจนหมดมีเรื่องที่ทำให้ต้องใช้จ่ายเงินอยู่เสมอ 6. ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่นมัวกระจกภายในบ้านหรือภายในร้านค้าหรือร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ควรหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดไม่ควรปล่อยให้ขุ่นมัวรวมไปถึงกระจกที่แตกเป็นรอยไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้านนะครับเพราะมีความเชื่อกันว่าจะส่งผลไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัย 7. ไม่ควรหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำการหันหัวเตียงนอนชนกับผนังห้องน้ำจะส่งผลทำให้ชีวิตอับโชคและนอกจากนี้นะครับการตั้งเตียงนอนโดยการหันปลายเตียงไปตรงกับประตูทางเข้าออกของห้องคนโบราณมีความเชื่อกันว่าจะทำให้นอนฝันร้ายอยู่บ่อยครั้ง 8. ควรพูดจาดีพูดดีเป็นสีแก่ปากการพูดจาเป็นเหมือนการบ่งบอกลักษณะนิสัยและยังเปรียบเสมือนกับเส้นทางชีวิตถ้าต้องการใช้ชีวิตที่ดีก็ต้องใช้คำพูดดีๆคิดดีทำดีจะส่งผลให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราหากใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอก็มักจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาและไม่มีใครต้องการเข้าใกล้หรือข้องแวะด้วย 9. ไม่ควรปล่อยให้หิ้งพระมีฝุ่นเกาะหากบ้านไหนหรือร้านไหนที่มีหิ้งพระหรือห้องพระควรหมั่นดูแลทำความสะอาดการกวาดเช็ดถูการเปลี่ยนน้ำดอกไม้โต๊ะต่างๆควรทำให้สะอาดเพราะหิ้งพระถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาจะช่วยให้โชคให้ลาภให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสิ่งต่างๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานที่หากทำแล้วจะส่งผลดีต่อตัวเราอยู่แล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดการพูดจาดีล้วนเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราความเชื่อถือเป็นส่วนหนึ่งที่ชักจูงเราเท่านั้นหากทำได้แบบนี้แล้วนะครับรับรองว่าจะมีแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก bitcoretech.com ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ
อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ